รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณ VQ10สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่หัวหินค่ะนอกจากการมาเที่ยวทะเลแล้วที่หัวหินก็ยังมีอีกมุมมองนึงที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะว่าไปแล้วการเที่ยวหัวหินใน1วันยังไงก็ไม่หมดค่ะและในวันนี้กันกับพึ่งน้อยจะพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนแบบสบายๆชิลๆกันบ้างซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมมาเที่ยวที่หัวหินแล้วก็การมองหาที่พักดีๆราคาเบาๆสามารถเห็นทะเลได้รอบด้านบรรยากาศก็ดีๆอาหารอร่อยแล้วก็พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะที่โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับเสียงใหญ่มากพี่กายสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับผมโอ้ยนอนสบายมากเลยอ่ะเตียงนุ่มเนาะรู้สึกไม่อยากทำงานเลยอ่ะนี่มาทำอะไรกันเนี่ยถ่ายรายการทำไมเขามาพักผ่อนบ้าเปล่าวันนี้เขามาเที่ยวพี่การเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมนอนสบายพี่นอนสบายไม่พอพอตื่นเช้ามานะพี่การขาครับเปิดกระจกออกมาปุ๊บหน้าต่างออกมาปุ๊บเห็นทะเลเลยนะใช่ชอบมากไม่นี่คือหนึ่งจุดเด่นของที่นี่เลยแล้วเพราะว่าทุกห้องของที่นี่จะสามารถเห็นทะเลได้หมดเป็นซีวิวโอ้โหเจ๋งว่ะโรงแรมสวยใช่โรงแรมสวยการบริการดีเลิศเพราะว่าคนที่มาโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้มาต้องการแค่ที่พักที่นอนหรอกจริงค่ะเขามาเสพเซอร์วิสถูกต้องและเซอร์วิสที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นท็อป5ของโลกเลยนะครับโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวมันก็ไม่มันครับมันไม่เหมือนมาเที่ยวหัวหินพี่การขาคือก็พอมาที่จะไปข้างนอกแล้วเนี่ยพี่การเพราะว่าเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะเราต้องเจอกิจกรรมเยอะแยะมากมายใช่แดดแรงมลภาวะมากแล้วนี่มันคืออะไรครับอันนี้คือคอลลาเจนค่ะพี่อ๋อคอลลาเจนไม่ได้หรอกพี่เมื่อกี้พี่การบอกไปแล้วเจอแสงแดดเจอมลพิษมลภาวะไม่ไหวจริงแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฆ่าผิวเรามากอย่างนี้นะคอลลาเจนก็จะช่วยได้ถูกต้องการเลือกเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ในการเข้าสู่ร่างกายของเราต้องเลือกดีๆนะครับเพราะมันมีเยอะมากเลยเฮ้ยพี่กันฉลาดว่ะเป็นคนมีความรู้จริงๆเฮ้ยสุดยอดอ่ะไม่เชื่อเท่าหางอึ่ง ไม่ไหนจริงครับเพราะว่าตอนนี้แสงแดดมลภาวะมันทำร้ายร่างกายของเรารวมไปถึงผิวพรรณด้วยเพราะฉะนั้นการบำรุงไว้ก่อนย่อมดีกว่าการแก้ไขทีหลังเสมอสุดยอดมากสาระล้วนๆเท่เลยป่ะชอบจริงๆนะมีสาระอย่างครับผมวันนี้กิจกรรมเราเยอะมากเลยนะครับสำหรับรายการไปไหนไปกันการและก็พึ่งน้อยเนี่ยตอนนี้มีแรงแล้วเรียบร้อยฟิตวันนี้ฟิตมากวันนี้บอกเลยหนูฟิตมากเราจะพาคุณไปท้าแดดท้าลมพี่จะให้หนูทำอะไรหนูพร้อมเสมอวันนี้จริงเหรอนอนตากแดดยังโอเคเลยถ้ากันแกอยู่คนเดียวนะฉันขออยู่โรงแรมได้ปะฉันปล่อยแกไปทำงานได้ปะพี่ค่าตัวได้มากกว่าหนูอีกแล้วแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเดินชมโรงแรมกันก่อนดีกว่าไปเลยครับโรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหินเน้นการออกแบบที่หรูหราตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัยและคุณยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามและยังเพลิดเพลินไปกับวิวพาโนรามาของอ่าวไทยและชายหาดหัวหินที่สวยงามตระการตากับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับชายหาดแล้วเรื่องอาหารยังขึ้นชื่ออีกด้วยล่ะค่ะมีส่วนน้ำด้วยเขาเรียกสระน้ำส่วนน้ำว่ะไม่เพราะจริงๆต้องบอกว่าโรงแรมเนี่ยถ้าห้องทุกห้องเนี่ยเห็นทะเลหมดเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากว่าเรทราคาและทำเลของโรงแรมมันจะไม่ได้เป็นอะไรได้ขนาดนั้นถ้าไม่เห็นทะเลราคามันก็จะต่างกันก็ต่ำหน่อยแต่ถ้าเป็นซีวิวมันก็จะสูงหน่อยแต่ที่เนี่ยเห็นทุกห้องคือเปิดมาเห็นทะเลแน่ๆนี่เป็นจุดเด่นหนึ่งจุดของที่นี่เลยแล้วก็สระว่ายน้ำโอ้น่ารักใช่ครับโรงแรมสวยครับแล้วก็เท่าที่รู้คร่าวๆคือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่ที่มีความสูงที่สุดเฮ้ยแต่เขามีกฎหมายว่าห้ามโรงแรมสูงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอคะอันนี้เขาสร้างมาก่อนที่กฎหมายอันนี้จะเกิดขึ้นรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่รู้จริงดีกว่าอ
ากได้รู้จริงต้องคนนี้เลยครับผมพาไปรู้จักกับพี่ปอดีกว่าสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีค่ะพี่ปอค่ะสวัสดีค่ะโรงแรมสวยงามมากเลยครับผมขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แหล่งฮิลตันหัวหินรีสอร์ทยินดีมากเลยครับฮิลตันเนี่ยผมได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วใช่ไหมครับต้องถามว่ากี่ปีเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเชนแบบเวอร์ไวทั่วโลกเลยถูกป่ะครับก็ฮิลตันของเราเนี่ยเปิดให้บริการมากว่า14ปีค่ะ14ปีนานมากอายุพึ่งเลยนานจริงๆพี่อายุคุณพึ่งเลยอายุพึ่งต้องสะดุดอย่างนี้ล่ะคะไม่ดูจากสภาพเบ้าแล้วไม่น่าใช่เลยเดินทางมาก็ไม่ยากเนาะเข้ามาใจกลางเมืองปุ๊บก็เห็นตึกสูงๆของเราตั้งตระหง่านอยู่เลยค่ะพูดถึงตึกสูงใช่ไหมเพิ่งใช่ค่ะพี่กันเพราะผมไม่เคยเห็นตึกสูงเท่านี้เลยครับในบริเวณนี้แล้วทำไมเราถึงตั้งตึกสูงได้ขนาดนี้ครับอันนี้คือโรงแรมเนี่ยตั้งก่อนที่กฎหมายจะออกใช่ไหมคะก็ยังสามารถที่จะเป็นตึกสูงได้ทำให้โรงแรมของเราเนี่ยมีตึกสูงแล้วก็มีทุกห้องที่เรามองเห็นเป็นซีวิวรูมทุกห้องเลยทุกห้องเลยเป็นซีวิวคือสามารถมองเห็นทะเลหมดทุกห้องและอีกหนึ่งอย่างพี่ปอขาคือตอนนี้ขับรถมาเพิ่งจะเห็นโรงแรมเยอะมากคือโรงแรมเกิดใหม่เยอะมากเพิ่งอยากรู้ว่าที่ฮิลตันเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามีอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวที่มาใหม่และนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วให้กลับมาอีกค่ะพี่ปอค่ะเรื่องของเรื่องเลยนะคะตอนแรกต้องพูดกันว่าอยู่ที่การบริการของเราเซอร์วิสใช่ค่ะเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของโลเคชันด้วยแล้วก็เราเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่มีตึกสูงมีห้องเป็นซีวิวรูมทุกห้องแล้วก็ยังมีสกายบาร์ด้านบนอ๋อด้านบนสุดใช่ค่ะชั้น17เรามีสกายบาร์ก็คือเป็นที่เดียวที่ในหัวหินยังมีอยู่แล้วก็มีห้องอาหารจีนไว้โรตัสด้านบนด้วยค่ะอาหารจีนอีกอยากว่ายน้ำก็อยู่นี่อยากนวดก็อยู่นี่และที่สำคัญสำหรับผมนะโดยตัวผมเองเลยผมชอบที่นี่เพราะว่าเรื่องอาหารด้วยคุณอยากรู้เรื่องอาหารเลยที่พ่อขาอาหารเนี่ยถ้ามันจะมีแต่อาหารไทยมันจะดูน่าเบื่อถ้ามันจะมีแต่อาหารฝรั่งต่างชาติมันก็จะดูน่าเบื่อที่นี่อาหารเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างคะเรามีอาหารหลากหลายค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เรามีห้องอาหารจีนด้านบนอันนี้ว่าติ่มซำมาเลยใช่ค่ะเรามีติ่มซำบุฟเฟ่ทุกๆบุฟเฟ่พี่ทำดูเป็นคนเห็นแกกินไงไม่รู้พิธีกรคู่ผมเนี่ยทุกวีคเอนด์นะคะเสาร์อาทิตย์เราจะมีติ่มซำบุฟเฟ่ให้บริการในช่วงกลางวันนะคะแล้วตอนเย็นเราก็จะเป็นอาราคาชเมนูของดินเนอร์ค่ะในห้องอาหารตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ค่ะเป็นห้องอาหารใหม่สำหรับห้องอาหารชายหาดอันนี้คือเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมครับค่ะเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะเปลี่ยนเป็นแนวโมเดิร์นแล้วก็ให้ทุกท่านเข้ามานั่งจิบบรรยากาศดื่มน้ำที่ชอบแล้วก็มองวิวทะเลข้างหลังสวยงา มลูกค้าที่เข้ามาก็จะเห็นว่าเดินเข้ามาล็อบบี้ก็จะเห็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใช่ไงแล้วก็มองเหมือนสวนน้ำเลยพี่ปอเมื่อกี้เขาเรียกสวนน้ำพอเราเดินออกมาเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเพียงไม่กี่ก้าวเราก็สามารถลงไปเดินเล่นชายหาดได้อีกชิลได้เลยค่ะซึ่งห้องนี้ก็เลยชื่อห้องอาหารชายหาดเพราะว่าสามารถมองบรรยากาศริมทะเลของหัวหินได้เต็มๆนะคะคอนเซปต์ก็จะมีคอนเซปต์ว่า watch the day turn the night watch the day turn the night ค่ะก็มองนั่งมองตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนได้เลยยันกลางคืนเลยพูดถึงร้านอาหารแล้วผมก็อยากจะฝากท้องไว้แล้วแหละผมก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้เราเตรียมเมนูไว้ให้คุณกันได้ลองชิมด้วยเยี่ยมเลยครับทาทาแล้วก็เป็นไวไวมัสเซลนะคะ2เมนูก็คือเดี๋ยวจะรังสรรค์เมนูนี้โดยคุณเชฟชื่อเชฟทอนเวนเทอร์นะคะมาจากแอฟริกาใต้แต่อยากลองทำเองนะพี่กันเนาะจะดีอ่ะจะดีอ่ะได้ค่ะได้เองมันดูแบบได้ไหมคะถ้างั้นก็มีส่วนร่วมสักนิดสักหน่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราพาไปเจอคุณเชฟได้เลยครับงั้นไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับพี่ปอstart by introducing everything. So we have batuna. Tuna, ครับ batuna. ต้นหอม น้ำพริกเผา น้ำพริกเผา สนับสนุนรายการโดย สลินโบ๊ทนี่ใช่ไหมครับร้านอาหารชายฮะใช่ค่ะแล้วชายหาดของเราเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีนะโอ้ยถึงทะเลเลยนี่แล้วเมื่อกี้เห็นคุยถึงเชฟหนึ่งท่าน
นี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเชฟชอนนะครับที่เมื่อกี้คุณปอแนะนำว่าวันนี้จะมาทำเมนู2เมนูให้เรานั่นก็คือ first ทูน่าทาทาทูน่าทาทาครับครับแล้วก็ mussel with white wine ถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเป็นลูกมือดีกว่าได้มั้ยฮะลองทำได้ I can help you sure okay we'll start by introducing everything so ครับ we have ปลาทูน่าทูน่าครับปลาทูน่าต้นหอมน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาใบมะกรูดใบมะกรูดผักชีลาบผักชีลาบผักชีลาบผักชีหัวหอมหอมแดงหอมแดงตะไคร้ตะไคร้ครับวิธีการทำทูน่าทาท่าก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาหลังจากนั้นก็นำทูน่ามาวางบนแผ่นเกี๊ยวกรอบที่จัดวางแบบพอดีคำใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูทูน่าทาท่าของที่นี่ขอบอกเลยนะคะว่ารสชาติอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหนึ่งเมนูถูกต้องค่ะเชฟชอนเขาบอกว่าจะทำอีกหนึ่งเมนูเมนูนี้ชื่อว่า white wine with Spanish mussels and a bit of Thai herbsfor a bit of fusion ทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดเลยครับเริ่มจากตะไคร้ตะไคร้หอมหัวหอมกระเทียมผักชีผักชีมะกรูดพริกไทยครีม white wine white wine the box is there but listen okay the first step ขอให้แมนดูขั้นตอนแรก you need to make the pan very very hot okay ตั้งไฟให้ร้อนนะครับ because we want to steam the mussels ค่ะ okay in the white wineใส่น้ำมันไปก่อนนะคะเริ่มจากน้ำมันนะครับนิดเดียวอันนี้หัวหอมกระเทียมลงตามไปค่ะตามด้วยใส่หอยหอยที่หาไม่ยากนะคะเพราะว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยหอยหอย white wine โอ้อันนี้นี่คือสูตรเลยคือใส่หอยข้าวไปด้วยค่ะ you want them to steam we still need to add ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะครับลงไป2 minutesเพราะ2นาทีเมนูนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยดูง่ายนะพี่การทำไม่ยากทำเองได้ปะก็ได้นะคะผมไม่เอาอ่ะไม่ไหวสานเรามากินที่ร้านอาหารชายหาดดีกว่าสบายกว่าใช่ไหมเรามีเชฟชอนทำให้ด้วยดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะวันนี้จริงแล้วนะครับเดี๋ยวนอกจากเราทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปชิมกันด้านนอกให้พี่ปอฝากโรงแรมฮิลตันนิดนึงแล้วกันครับสำหรับคนที่อยากมาอยู่ตรงไหนมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับกล้องนี้เลยครับค่ะก็ฝากโรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพไม่ยากเลยแค่ขับรถเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆเองแล้วก็เข้ามาถึงใจกลางเมืองมองเห็นตึกฮิลตันเข้ามารับประทานอาหารเข้ามาพักผ่อนกับทางโรงแรมของเราและที่สำคัญฝากห้องอาหารชายหาดด้วยนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะอ๋อโอเคโอเคอ่ะก่อนอ่านนี่ไม่อร่อยอ่ะนี่กันหอยสดหอยเด้งมากทูน่าทาท่าทูน่าทาท่าค่ะไว้วายไว้วายไว้วายมาแซวค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมากเลยนะครับโหอำนวยความสะดวกเราทุกอย่างเลยเมื่อคืนเราสบายมากใช่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่การครับยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพึ่งน้อยแล้วก็พี่การจะพาไปเที่ยวไหนติดตามค่ะเจมส์ครับสนับสนุนรายการโดยมาม่ารสเย็นตาโฟหม้อไฟเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้พักผ่อนกันแบบชิลๆอาหารอร่อยๆแบบเต็มอิ่มกันไปแล้วเราจะพาคุณผู้ชมมาสนุกตื่นเต้นมันๆสไตล์วัยรุ่นอย่างเรากันบ้างดีกว่าค่ะต้องที่นี่เลยวานานาวาหัวหินสวนน้ำที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเรามาดูกันเลยค่ะว่า Water Jungle
ายน้ำในป่าใหญ่ของที่นี่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนข้างในจะเป็นยังไงติดตามกันกับพึ่งน้อยมาเลย Welcome to the Water Jungle นะครับวานาหน้าว่าเก่งมากพูดชื่อถูกแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีหลายอันที่มันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจนี่คุณผู้ชมจะได้เห็นว่ายิ่งใหญ่และใหญ่มากมีหลายๆอันนะครับในนี้ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากเด็กๆเด็กๆเด็กๆต้องข้างหลังต้องข้างหลังพี่ลองล่างพึ่งไปเลยพี่ไม่อย่างนี้มันไม่แมนละแสดงว่ากลัวความสูงเอ้ยพี่แมนมันแมนหน่อยกล้าหน่อยอ่ะไปป่ะงั้นเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอันนี้กลัวอันนี้กลัวความสูงป่ะป่ะขึ้นอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เหรอสวนน้ำวานานาวาหัวหินเป็นสวนน้ำภายใต้คอนเซปต์สายน้ำในป่าใหญ่แห่งแรกของเอเชียที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสวนน้ำแห่งอื่นๆในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชนภัยไปกับสระน้ำและเครื่องเล่นนานาชนิดสำหรับเด็กๆไปจนถึงเครื่องเล่นสุดพิเศษที่พร้อมจะกระตุ้นอะดรีนาลีนและสร้างความร้าวใจที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในเอเชียนั่นเองค่ะถึงแล้วตอนนี้นะพี่การชั้นบนเราได้มาถึงจุดสุดยอดของการของการเล่นเขามีเลือก2เวอร์ชันคุณผู้ชมพี่การจะเลือกว่าจะใหญ่หรือจะยาวใหญ่จะยาวหมายความว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องเล่นที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่นคือเส้นทางนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าเส้นทางนั้นล่ะครับยาวที่สุดค่ะนั่นคือยาวที่สุดถูกต้องเอางี้ไหมเราเล่นกันทั้งคู่2รอบเลยเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่ก่อนลองไปกันที่ใหญ่ก่อนแล้วลองไปกันที่ยาวดีไหมฟังดูน่ากลัวเนาะตามมาเลยครับสุดยอดมากเราผ่านอันอันใหญ่อันใหญ่ไปแล้วก็จะอันยาวค่ะเราเหลืออันยาวไปลองพร้อมกันเลยดีกว่าไปครับไปลองยาวบ้างค่ะเป็นไงบ้างมันมากพี่กันค่ะเพิ่งขอแนะนำเลยคนที่มาที่นี่นะพี่กันต้องเล่นด้านหลังเราสองคนด้านหลังก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนึงใหญ่อันนึงยาวนี่แหละครับเป็น2ใน19เครื่องเล่นของที่นี่นะครับใครที่อยากมาวานานาวาเปิด10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดราชการมาได้นะคะใช่ครับมาได้เลยเพราะว่าคุณน่าจะได้ความสนุกสนานกลับไปและความเสียวกลับไปด้วยถูกต้องแล้วค่ะมันเป็นส่วนสนุกของผู้ใหญ่เด็กๆก็เล่นได้แต่อาจจะเสียวไปอะไรประมาณนั้นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนดีกว่าผมรู้สึกตัวชื้นหมดแล้วยังไม่พอยังอยากเล่นอีกอันนั้นพี่การเห็นป่ะมันดูเสียวมากมันดูยาวมากเดี๋ยวผมจะให้กล้องจับให้ดูมันลงมาในองศาประมาณ82องศาใช่คือดิ่งเลยคุณอยากเล่นอันนี้อยากค่ะงั้นผมบายผมไปอาบน้ำรอคุณแล้วกันเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเล่นนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสนุกสุดๆกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะแหมเหนื่อยมาทั้งวันชักเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะมาถึงหัวหินทั้งทีเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆริมชายหาดบรรยากาศดีๆกันบ้างดีกว่าที่ร้านนี้เลยค่ะ Living Room หัวหินคุณผู้ชมหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็มันกับเครื่องเล่น19ชนิดไปแล้วนะคะมีตุ่นแตกมากเลยมันมากไปแล้วเราต้องเสียพลังงานเพราะฉะนั้นร้านเนี่ยพี่การค่ะคุณผู้ชมมีคนแนะนำเยอะมากเยอะมากเพราะว่าจริงร้านนี้ครับเป็นร้านที่เพื่อนผมก็แนะนำมาเหมือนกันและด้วยความบังเอิญเพื่อนคุณก็แนะนำมาใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้มีคนแนะนำเยอะปกติเราจะเสิร์ชหาเองว่าร้านไหนท็อป10ร้านไหนท็อป5อันนี้มันบังเอิญว่าให้รู้สึกว่าทั้งนั้นเราควรจะมากันแล้วอันนี้คือป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะคือจริงๆแล้วต้องบอกตรงๆว่าแบบเอ้ยเรากำลังคิดกันอยู่ว่าเรามาเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อดีเราก็รู้สึกว่าร้านนี้เป็นที่ที่เราต้องมาในเทปนี้นะครับสวัสดีครับพี่ออสนะครับสวัสดีพี่บอยครับอันนี้คือผู้จัดการร้านนะครับผมแล้วก็พี่บอยก็จะเป็นเชฟของที่นี่เลยโอเคในเมื่อเพื่อนผมกับเพื่อนพึ่งก็แนะนำมาที่นี่ครับถ้างั้นผมขอทราบเมนูแนะนำก่อนละกันว่ามีอะไรที่นี่ที่น่าสนใจบ้างครับ
ครับผมอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นยำส้มโอปูนิ่มทอดยำส้มโอปูนิ่มทอดครับผมตามมาด้วยห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวอ่อนได้ความหอมและอีกหนึ่งอย่างคือจะเป็นขาแกะตุ๋นครับราดซอสมัสมั่นถือว่า3อย่างนี้นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยทุกคนมาต้องสั่งใช่ครับถ้ามาแล้วไม่สั่ง3อย่างนี้แปลว่ามาไม่ถึงซึ่ง3จานนี้ก็เป็นฝีมือของเชฟบอยใช่ไหมฮะถ้างั้นผมให้พี่ออสฝากร้านอาหารคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ซอยหัวหิน51ตรงเข้ามาเลยนะครับสุดซอยซอยเลยจะเจอซอยตันเลยครับร้านจะอยู่ขวามือใช่แน่นอนไม่มีหลงนะครับอยู่ในโรงแรมกรีนแกลเลอรี่นะครับร้านอาหารชื่อ Living Room นะครับอาหารอร่อยครับบรรยากาศดีๆเปิดกี่โมงครับตอนเช้าเนี่ยเราจะเปิดเป็นเบรกฟาสต์ให้สำหรับแขกในโรงแรมก่อนครับพอหลังจากเบรกฟาสต์11โมงครึ่งเราก็จะเปิดขายอาหารยาวเลยยันไปถึง5ทุ่มเรียกว่าเปิดกันทั้งวันแหละมีวันหยุดไหมคะไม่มีครับทุกวันไม่มีเพราะฉะนั้นมาคุณไม่ผิดหวังแน่นอนจะไม่เจอแบบเอ้ยวันนี้ปิดผิดหวังแต่ต้องเตือนนะว่าบางครั้งที่มาต้องมีการจองก่อนด้วยใช่ไหมครับอาจจะไม่มีที่นั่งและนี่ก็คือรายการไปไหนไปกันของเรานะครับที่เราจะพาคุณไปกินไปเที่ยวไปสนุกกับบรรยากาศต่างๆทั้งในต่างประเทศและก็ในต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับกับเพิ่งน้อยขอบคุณมากเลยวันนี้มีความสนุกกับคุณมากนะฮะกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์นะครับ5 ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ผมกันกันอัฐาวรพึ่งน้อยปรียพรค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วกินกันต่อเลยดีกว่าสัปดาห์หน้ากันและพึ่งน้อยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินไปรู้จักกับธุรกิจอะไรแบบไหนติดตามพวกเราได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ